ปอยเบิ้งเรื่องราวสุดมันกันได้ล่ะในการขันบานเตะในรอบ4ทีมสุดท้ายของการขันบานเตะนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศสิงคันรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาครั้งที่6หรือว่ารายการโคป้าโคคาโคล่าลาว2023ซึ่งว่ารอบ4ทีมสุดท้ายก็ได้แข่งขันไปสำเร็จกันเป็นทีมว่ากันแล้วทั้งทีมหญิงและก็ทีมชายโดยเฉพาะเป็นทีมชายมันอุ้มมวนซะเหลือเกินนะในเมื่อวานนี่แข่งขันใน90นาทีตัดสินกันบ่ได้นะต้องตัดสินในการดวลจุดโทษกับประกอบด้วยเป็นทางด้านมอสอนาสายทองแซมสูงสุดในรายการนี้นะสามารถผ่านเข้ารอบซิงสารเลิศไปพบกับทางด้านฮงเฮียนมอปลายเวียงจันทน์โฮจิมินห์ก็ถือว่าเป็นทางด้านตัวแทนจากนครฮงเวียงจันทน์ที่ว่าได้ซิงกันเองนะส่วนมาตัวแทนจากภาคใต้ภาคเหนือต้องไปซิงอันดับ3ก็คือภาคเหนือก็เป็นทางด้านดวงข้าวบางภาคใต้ก็เป็นทางด้านสารวันที่ว่าดวลจุดโทษเสียไปในรอบ4ทีมสุดท้ายนะก็คือวันที่5ธันวาคม2023ที่ผ่านมานะอยู่ที่เดินบานเตะลานสร้างสเตเดียมบ้านหนองไฮเมืองหาดทรายฟองนครลำปางจันทน์ก็ได้มีการแข่งขันรอบ4ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบสุดท้ายนะที่มาแข่งขันอยู่ที่นครลำปางจันทน์ซึ่งวันดังกล่าวก็เป็นการแข่งขันในประเภททีมชายในรอบ4ทีมก็ผ่านการแข่งขันกับปรากฏว่ามวลซะเหลือเกินนะในเมื่อวานนี้โดยคูทมิตรก็เป็นทั้งนั้นแขวงสารวันมาพบกับทั้งนั้นองเฮียนเวียงจันทน์โฮจิมินห์ในเครื่องเวลาวินเกิดบ่มีประตูเกิดขึ้นส่วนว่าเครื่องเวลาที่2ทั้ง2ทีมก็สามารถยิงได้ทีมละ1ประตูเหตุให้ต้องไปตัดสินโดยการดวลจุดโทษแล้วก็เป็นทีมมงเฮียนเวียงจันทน์โฮจิมินห์ที่ว่าคมกว่าเอาชนะไป5ประตูต่อ4นะก็เหตุให้ทีมเวียงจันทน์โฮจิมินห์ผ่านเข้ารอบซิงชนะเลิศเป็นทีมนําอิดนะเป็นรอท่าในรอบซิงส่วนรอบคู่ที่2มศนาสายทองพบกับทางนั้นแขวงหนองหะบางในเครื่องเวลาทมิดก็เป็นทางด้านหนองหะบางที่ว่าขึ้นนำไปก่อน2ประตูต่อ1ส่วนมาเครื่องเวลาที่2เป็นทางด้านมศนาสายทองหน่อยที่ว่าสามารถไหลตีเสมอมาเป็น2ประตูต่อ2ก่อนที่ว่าจะจบการแข่งขันในเวลาปกติ2ประตูต่อ2นะเหตุให้ต้องไปดวลกันในการดวลจุดโทษกับปรากฏว่าเป็นมศนาสายทองที่ว่าคมกว่านะเอาชนะไป4ประตูต่อ2ผ่านของหอบซิงสารเลิศซึ่งมหอบซิงสารเลิศจะไปแข่งขันในวันศุกร์วันที่7ธันวาคม2023เวลา 16:00 นอยู่ที่สนามลานสร้างสเตเดียมบ้านหนองไฮเมืองหาดทรายฟองนครพนมจันทร์เป็นการพบกันระหว่างฮงเฮียนเวียงจันทน์โฮจิมินห์พบกับทางด้านมศนาสายทองส่วนว่าทางด้านแขวงหนองหะบางไปซิงอันดับ3กับแขวงสารวันในวันที่6ธันวาคม2023เวลา 15:30 นของมื้อนี้นะส่วนมาทีมหญิงมศโคกศรีวิไลก็ผ่านเข้ารอบซิงไปพบกับทางด้านหลวงหะบางโดยจะแข่งขันในวันที่7ธันวาคม2023เวลา 14:00 นส่วนมาคู่ซิงอันดับ3แข่งขันในมื้อนี้6พฤศจิกายน2023เวลา 14:00 นะเป็นทางด้านแขวงจำปาสักพบกับมศสมสวัสดิ์ตัวแทนจากนครหลวงถ้าได้ผลการขันอาจจะมีการรายงานให้ตื่มกันแล้วกันนะสำหรับทีมแซมจะได้ขันแซมของทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมกับเงินรางวัล50ล้านกีบพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆรวมมูลค่า70ล้านกีบสำหรับห้องแซมได้ขันได้กับเงินรางวัล30ล้านกีบพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆรวมมูลค่า40ล้านกีบและกับที่3ได้ขันในการเงินรางวัล15ล้านกีบพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆรวมมูลค่า20ล้านกีบทั้งนี้เป็นของขวัญใหม่ของกีฬาบานเตะนักเรียนรายการโคป้าโคคาโคล่าลาว2023